โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิโตปะระังสัจจังธัมโมโสตโพติวันนี้ก็เป็นวันพระที่พวกเราก็มีโอกาสที่มีความตั้งใจที่มาสร้างคุณงามความดีหรือว่ามาสร้างวัดปฏิบัติภายในจิตใจของเราเพื่อให้เกิดความเป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นหรือว่าผู้เบิกบานตามพระพุทธองค์เมื่อสิทธัตถะราชกุมารเมื่อได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นภัยว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมีความเกิดขึ้นมาความแก่ความเจ็บความตายมันก็ต้องมีเมื่อสังขารเกิดขึ้นมาเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วมีความแก่การเดินก็ไม่สะดวกการนั่งก็ไม่สะดวกอวัยวะน้อยใหญ่มันเสื่อมไปเนี่ยมันไม่สบายนี่ก็ความแก่มันก็ขัดข้องไปหมดเคยเดินได้คล่องเคยวิ่งได้มันก็ทำไม่ได้ตาที่ว่าเคยชัดมันก็ไม่ชัดหูมันก็หนักไปคือมันเสื่อมสิ้นไปเนี่ยมันเป็นโทษของสังขารมันเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่อย่างนี้มันมีความเจ็บคือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเมื่อธาตุไม่สมบูรณ์บริบูรณ์กันแล้วมันก็เกิดความเจ็บป่วยมันแก่อย่างเดียวมันไม่เจ็บก็พอทนแต่มันแก่แล้วมันก็เจ็บด้วยมันก็ปวดมีกระดูกก็เป็นโรคกระดูกมีอวัยวะน้อยใหญ่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้นมาก็ทำให้ใจของเราไม่สบายหรือเมื่อมรณภัยจะมาถึงคือความตายถ้าเราไม่มีที่พึ่งที่ระลึกของเราแล้วก็ใจก็ย่อมจะกระสับกระส่ายแล้วก็ไม่สบายนั่นโทษของสังขารนี้แหละความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเป็นโทษถ้าสังขารนี้มันก็ไม่สามารถที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดไปหรือสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยในโลกของเราในจักรวาลของเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมันไม่สามารถคงทนได้ตลอดนี่เป็นธรรมชาติหรือสภาวะตามความเป็นจริงเมื่อสิทธัตถะราชกุมารเห็นอย่างนั้นก็มองเห็นโทษเห็นภัยก็จะแสวงหาว่าเมื่อมีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายตรงที่ที่ไม่เกิดก็น่าจะมีร้อนก็มีเย็นเนี่ยเป็นของคู่กันยังมีการเกิดความไม่เกิดก็น่าจะมีเหมือนกันพระปัญญาได้สร้างสมบรมมามากแล้วจึงเกิดความคิดและเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนั้นจึงได้เสียสละโลกิยสุขความสุขทั้งโลกเสียสละบุตรภรรยาราชสมบัติทั้งหลายที่ก็มีคุณค่ามหาศาลที่ทุกคนก็ชอบกันอย่างเงี้ยก็เสียสละเพื่อจะมาแสวงหาทางออกที่มันจะมีความสงบและความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะความไปอยู่ในปัจจุบันที่ว่ามีความสุขนั้นยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านก็เลยแสวงหาทางที่จะพ้นจากกองทุกข์กองขันธ์นี้ไปศึกษากับอาราระดาบทอุทกดาบทซึ่งเป็นฤาษีโยคีในสมัยนั้นเรียกว่าได้ฌานคือการเพ่งฌานนั้นคือการเพ่งในกสิณก็ตามในกำหนดจิตให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนมีความสุขชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น
จากจิตที่มีความสงบก็เกิดความสุขจิตเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เกิดจากการข่มเอาไว้ซึ่งกิเลสยังไม่รู้ความเป็นจริงแต่ข่มไว้ได้ด้วยกำลังของสมาธิก็ประมาประมาว่าเหมือนกับหินที่ทับหญ้าเมื่อก้อนหินทับหญ้าเอาไว้หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกงามได้แต่เมื่อเอาก้อนหินออกมาแล้วหญ้าก็งอกงามขึ้นมาอีกนี่ลักษณะของฌานคือว่าความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีแต่อาศัยกำลังของฌานเนี้ยข่มเอาไว้ได้ความโลภโกรธหลงก็ดูซึ่งเหมือนกับว่าไม่มีแต่ก็ยังมีอยู่ไปฝึกจนสำเร็จอาจารย์ก็จะมอบสำนักให้แต่ท่านก็ไม่ปรารถนาท่านก็ไปต่ออีกไปต่อไปฤาษีอีกมันรู้จักฤาษีองค์นึงได้สมาบัติ8นั่นน่ะเก่งกว่าองค์แรกอีกพระพุทธเจ้าก็เรียนไม่ยากเลยก็สำเร็จรวดเร็วมากเก่งมากก็คือทำมามากแล้วฝึกฝนอบรมฌาน4สมาบัติ8นี่มามากก็สำเร็จอาจารย์ก็จะมอบสำนักให้เพราะอาจารย์ก็ชราภาพแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรารถนาก็เห็นว่าเราทำได้ขนาดนี้โลภโกรธหลงนั้นก็ยังไม่หมดไปแต่ถูกข่มเอาไว้ได้เมื่อกำลังฌานอ่อนโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นมาอีกตรงนี้ก็คงจะไม่ใช่ทางที่จะทำจิตให้หลุดพ้นไปได้ก็เลยไปแสวงหาทางไปบำเพ็ญทุกขริยาอยู่ถึง6 ปีทุกขริยานี้ก็ยากที่ในสมัยนั้นจะทรมานได้ขนาดพระองค์เพราะกำลังของพระองค์นั้นเป็นได้ฌาน4สมาบัติ8จึงมีกำลังมากของฌานของสมาธิมีการอดพระกายอาหารเสวยทีละน้อยๆจนไม่เสวยเลยจนร่างกายพ่ายผอมมากถ้าเดินไปข้างหน้าก็เสยไปข้างหลังนั่นเองถ้าจับตรงท้องนี่ก็มันก็ไปติดข้างหลังเลยไม่มีเลยมีแต่เนื้อนี่ก็ไม่มีแล้วหมดละไขมันนี่ก็ไม่มีเนื้อก็ไม่มีมีแต่ร่างกายก็มีแต่เอ็นที่รัดลึงกระดูกเอาไว้จนหมดในสมัยนั้นแล้วก็พระองค์ทรมานมากจนก็ร่างกายนี้ก็ไม่ไหวจะอยู่ไม่ได้จึงทรงมาคิดถึงว่าทางนี้คงไม่ใช่ทางการกั้นลมหายใจการกำมือต่างๆในพระองค์ก็ทรมานมากหลายสิ่งหลายอย่างแต่ตอนหลังก็เกิดปัญญาว่าคงไม่ใช่ทางก็เลยมาภาวนาอนาปานสติกรรมฐานจนจิตสงบก็คิดถึงว่าตอนเด็กนั้นน่ะตอนที่พระราชบิดาไปทำพิธีแรกนาขวัญนั้นได้ทรงนั่งสมาธิใต้ต้นว่าจิตก็มีความสงบนิ่งคิดว่าทางนั้นคงจะเป็นทางที่จะหลุดพ้นไปแน่ก็เลยทรงมาบำเพ็ญเริ่มเสวยพระกายอาหารพระปัญจวัคคีย์นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเสวยพระกายอาหารแล้วก็เลยหลีกไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าในเวียนมาจากที่จะได้มรรคผลก็มาเป็นผู้ที่มาชอบเสวยความสุขซะแล้วก็เลยไม่ปรารถนาจะอุปถัมภ์ก็เลยหนีไปพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นโอกาสดีพระพุทธเจ้าก็เลยได้อยู่องค์เดียวได้บำเพ็ญในความวิเวกมันเป็นกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเกิดขึ้นจึงเดินข้ามฝั่งแม่น้ำมาเดินข้ามแม่น้ำมาแล้วก็มาที่พุทธคยานั่นแหละขึ้น15 ค่ำเดิน8ขึ้น15 ค่ำเดิน6ขออภัยมาตรัสรู้ตรัสรู้คือความเป็นจริงคือเหตุผลที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นนั้นเพราะความพอใจยินดีเมื่อมีความพอใจยินดีเขาเพราะว่าจิตนี้ยังไม่รู้จิตไม่รู้เกิดความพอใจยินดีเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติแต่เมื่อจิตรู้แล้วก็ละความพอใจความยินดีละอุปทานละภพละชาติได้ก็หลุดพ้นตอนหลุดพ้นแล้วนี้พระพุทธเจ้าเราก็นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนั้น7 วันเราสวยวิมุตติสุข7 วันมอง
ออกจากต้นโพไปแล้วก็ไปเดินจงกรมรัตนจงกรมเจดีย์อีก7วันยืนเดินเดินจงกรมมีแต่ความวิมุตติสุขอยู่ล้วนๆแล้วก็เพ่งมองที่พระองค์ตรัสรู้อีก7วันนี่เป็นคำรบ3แล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไทรอีก7วันไปนั่งใต้ต้นจิกต้นรังต้นจิกอีก7วันเนี่ยเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขอยู่ทั้งหมดเนี่ยครั้งละ7วัน7ครั้งก็เป็น49วันมีแต่บรมสุขอย่างยิ่งคือจิตเป็นพุทธะมีความสว่างไสวมีความสะอาดมีความสงบอยู่สมบูรณ์เนี่ยมีมหาสติมหาปัญญาพร้อมเป็นพระพุทธเจ้าจนได้สั่งสอนวินัยศาสตร์มาคิดดำริสอนคือว่าอุปมาประไมยว่าพระพรหมก็เห็นว่ามาทำนิมิตหมายพระพุทธเจ้าเห็นถึงว่าบุคคลนั้นก็มีสี่เหล่าแท้จริงแล้วถ้าเป็นธรรมอธิษฐานพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในใจรู้ว่าบุคคลนั้นมีสี่เหล่าปกติตัญญูวิปติตัญญูเนยยปทปรมะเหมือนดอกบัวนั้นก็มีสี่เหล่าดอกบัวที่อยู่ในโคนตมดอกบัวที่ว่าขึ้นมาอยู่ในน้ำดอกบัวที่ขึ้นมาเกือบพ้นน้ำและดอกบัวที่มาพ้นน้ำแล้วเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์นั้นดอกบัวนั้นก็บานได้คือบุคคลที่ว่ามีจิตใจที่ไว้พร้อมที่จะรับธรรมะเราพร้อมจะรับธรรมะเมื่อได้รับธรรมะแล้วจิตใจก็เบิกบานขึ้นมาได้ในขณะนั้นเขาเรียกว่าจิตของเราก็เป็นอุกติตัญญูหรือใกล้ที่จะรับก็เป็นเนยยะแต่บางครั้งจิตของเรานี่เองอ่ะถ้าเกิดว่าโลภโกรธหลงมันก็กล้าขึ้นมาแล้วมันรับธรรมะไม่ได้ก็เลยว่ามันก็เป็นปทปรมะของจิตในขณะนั้นหรือเป็นวิปฏิตันอยู่บ้างหรือเป็นเนยยะบ้างแต่สมัยนี้ครูบาอาจารย์พระเถระก็ว่าส่วนมากจิตของพวกเราทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วแบบเป็นเนยยะบุคคลคือเนยยะบุคคลนี้จะต้องอาศัยการแนะนำพร่ำสอนมากๆเรื่อยๆเปรียบเหมือนกับม้าก็ต้องลงแท่ไปเรื่อยๆถ้าหยุดแล้วม้ามันก็ไม่วิ่งถ้าเป็นอุคติตันอยู่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าม้านี่เนี่ยเพียงเห็นเงาแท้ม้าก็วิ่งแล้วไม่ต้องตีแต่ถ้าเป็นวิปฏิตันอยู่ก็ลงแท้สักครั้งหนึ่งม้ามันก็วิ่งครั้งเดียวก็รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นเนยยะนี่มันต้องลงแท้ไปเรื่อยๆคือเราต้องสอนจิตของเราไปเรื่อยๆมันถึงจะเป็นไปแต่ถ้าเป็นปทปรมาตีเท่าไหร่ม้าก็ไม่ทำงานแล้วทำไมอย่างนั้นเหมือนเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าก็ได้เหมือนม้าก็ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เลยเห็นว่าบุคคลที่จะฟังธรรมะของพระองค์นี้ก็มีอยู่ได้ก็บ่อยไปมองพิจารณาถึงอาจารย์ทั้งสองอุทกดาบทอารามดาบทอาจารย์ทั้งสองนี้ก็ตายแล้วนะเข้าไปสู่นู่นน่ะเป็นเรียกว่าเป็นพรหมเป็นพรหมที่เสวยความสุขในจิตอย่างเดียวไม่มีอายตนะที่จะมารับคือไม่มีสื่อไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกลิ้นกายอย่างโลกมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เทวดาก็ยังรับสื่อได้มีอายตนะที่ต่อเนื่องได้แต่เป็นพรหมนี้ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกทั้งหมดไม่รับรู้อารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเสวยความสุขอยู่ในใจด้วยนามกายอย่างเดียวเมื่อรับไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปสอนไม่ได้ไปบอกไม่ได้เมื่อบอกไม่ได้ก็ไม่สามารถผมนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือเห็นคุณธรรมหรือออกจากโลกได้เพียงแต่ว่ากดกิเลสเอาไว้เท่านั้นพิจารณาไปถึงปัญจวัคคีย์ว่าพระปัญจวัคคีย์นี้ก็พอมีโอกาสที่จะสอนได้ที่จะบรรลุได้เพราะอาจารย์ทั้งสองนั้นแล้วก็ว่าเสียโอกาสอันดีไปแล้วที่จะได้บรรลุธรรมก็เลยไปสอนพระปัญจวัคคีย์ขึ้นมาการสอนของพระองค์ก็สอนให้เห็นให้เข้าใจเห็นว่าเห็นขันธ์เนี่ย
คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในส่วนลึกซึ้งนั้นน่ะคือความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่จะให้จิตของเราเกิดปัญญานั้นจึงให้พิจารณาถึงอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนานั้นก็คืออารมณ์ที่เกิดความรู้แจ้งคือความรู้ถึงสภาวะของขันธ์หรือกองของขันธ์เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือแยกออกไปจนว่าไม่เห็นมีความเป็นตัวตนเมื่อทำงานก็ยกผลงานให้กับความว่างไปไม่ให้มีตัวเราหรือของเราเป็นอยู่ถ้าเราพิจารณาหรือมีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วในขณะใดจิตก็เป็นพุทธะในน้อยขึ้นมาคือมีแสงสว่างอย่างพวกเรามาทำทานยกผลทานไปหมดไม่ต้องการไม่ปรารถนาความว่างเกิดขึ้นในใจความสว่างเกิดขึ้นที่ใจตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมากๆก็เรียกว่าเป็นพุทธะที่มากขึ้นมาเกิดขึ้นน้อยก็เป็นพุทธะที่น้อยเมื่อเรามาสมาทานศีลนิ่งอยู่อย่างนี้จิตก็เป็นพุทธะเมื่อเรามีสมาธิในการอบรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้เกิดสมาธิในกรรมฐาน40กองในการใช้คำบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจิตสงบเป็นสมาธิแล้วนั้นก็เป็นทางเดียวกันหรือเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเดินมรรคจิตสว่างสวัยเกิดความเข้าใจนั่นตรงนั้นก็เป็นพุทธะหรือความรู้เกิดขึ้นมาเป็นทางหรือก็เป็นมรรคผลที่จะให้ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นหลักของการเดินคือศีลสมาธิปัญญานี้จึงต้องอาศัยเป็นเหมือนพาหนะที่เราจะต้องอาศัยเดินทางไปเหมือนยานพาหนะเป็นเรือเป็นรถที่จะเดินไปสู่ความเป็นพุทธะของจิตจนว่าพ้นจากสิ่งที่เป็นสมมุติเข้าสู่สภาวะความเป็นวิมุตติคือหลุดพ้นได้ชั่วคราวก็มีหลุดพ้นได้โดยการข่มเอาไว้โดยสมาธิก็มีหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญที่สุดคือการพิจารณาละความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสมมุติเราก็พิจารณาอย่างนั้นให้บังเกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าพิจารณาได้ว่าโอ้ทุกเนี่ยที่มันมีความทุกข์ทั้งหลายก็เพราะว่าอะไรนะทุกที่ว่ามันมีเกิดขึ้นมาโลกขันเนี่ยกองขันเนี่ยมันเป็นของหนักเราก็แบกของหนักพาไปพาราธนาทุกขังโลเกการแบกคือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลัดทิ้งของหนักลงเสียได้เป็นความสุขอันนี้เป็นบทที่เราเคยสวดเป็นประจำกันในวันพระวันศีลนี่เรามาพิจารณาว่าถ้าเราอันนี้เป็นของหนักถ้าเรายึดเข้าของหนักใจมันหนักมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราวางของหนักลงมันก็เป็นความสุขความโลภความโกรธความหลงก็เป็นของหนักถ้าเราวางมันได้ชั่วคราวบ้างมันก็เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้เรานี้พยายามศึกษาหรือค้นคว้าหรือว่าปฏิบัติในทางจิตมาอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีมีโอกาสในสถานที่เงียบสงบไม่มีสิ่งใดรบกวนแล้วก็เรียกว่าเป็นกายวิเวกทำจิตให้สงบได้ก็เป็นสมาธิวิเวกเป็นจิตตวิเวกหรือว่าพิจารณาเห็นชัดแล้วก็เป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วอย่างนี้จิตก็เรียกว่าไม่ตายไม่ตายจากบุญไม่ตายจากกุศลแล้วเป็นความเห็นชัดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณาอยู่ว่าชีวิตของเรานี่มันเท่าไหร่ตอนนี้เราเกิดมากี่ปีแล้วถ้าเราได้พิจารณาดูก็จะรู้ว่าบางทีเราเกิดมา60ปี6เดือนก็อีก19วันหรือ45ปี6เดือน49วันเนี่ยเราก็พิจารณาไปทุกวันว่าเรานับวันว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราต้องเตือนตัวเราเองว่าตอนนี้เราอายุกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วกี่วันแล้วแล้วข้างหน้าเราจะเหลืออีกประมาณเท่าไหร่เราก็พิจารณาไปข้างหน้ามองไปว่าจะเหลือสักเท่าไหร่เราผ่านมาเท่าไหร่แล้วก็นี่คือว่าเป็นการระลึกถึงความตายก็เป็นมรณานุสติก
รรมฐานซึ่งพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากก็ระลึกถึงความตายวาระถึง7ครั้งอยู่เสมอเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องประสบพบแน่นอนเราก็นึกไปก่อนเพื่อความไม่ประมาทระลึกไปแล้วใจก็สบายถ้าระลึกแล้วใจห่อเหี่ยวหดหู่นี่ก็ไม่ถูกคือว่าวางอารมณ์ไม่ถูกการระลึกถึงความตายนั้นก็เพื่อให้จิตใจนั้นไม่ประมาทจะได้ว่าเออสิ่งนี้เรายังไม่ได้ทำทานเราก็ทำทานให้มีความรู้สึกพอใจตายไปแล้วไม่ต้องมีใครทำให้เราเราก็สบายใจเรายังไปสมาทานศีลการรักษาศีลไว้เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเจริญปัญญาก็พยายามทำพยายามปฏิบัติยิ่งเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ย่อมยิ่งทำมากย่อมยิ่งปฏิบัติมากกับคฤหัสถ์ญาติโยมเพราะว่ามีโอกาสมีเวลาถ้าเปรียบเหมือนกับว่าเป็นทหารก็ออกสู่แนวหน้าแล้วหรือว่าต่อสู้หรือว่ารบกับกิเลสโดยตรงคฤหัสถ์ญาติโยมก็เปรียบเหมือนกับทหารก็อยู่กองหลังที่ส่งเสบียงคลังไปช่วยทหารกองหน้าแต่ทหารกองหลังนี้ก็ยังประมาทไม่ได้ก็จะต้องปฏิบัติเหมือนกันต้องพยายามทำเหมือนกันเพื่อละความยินดีละความยินร้ายละความห่วงความกังวลได้บ้างจะเป็นผู้ที่ไม่มีความห่วงความกังวลพยายามศึกษาว่ามาปฏิบัตินี่คือว่าการที่เข้าวัดการสร้างวัดปฏิบัติสร้างวัตถุภายนอกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นอุปถากโดยที่ว่าสร้างวัดโดยวัตถุอันนี้มาสร้างวัดอีกอย่างหนึ่งก็สร้างวัดภายในใจหลวงพ่อชาท่านถึงพูดว่ากฐินก็ดีพระป่าก็ดีในสายวัดเป่าพงนั้นน่ะปัจจัยเงินทองทั้งหลายจะมากจะน้อยท่านก็ว่าไม่ต้องการเท่าไหร่คือว่าท่านจะไม่ได้เอาเงินท่านว่าไงท่านจะเอาคนคำว่าเอาคนนี้ก็คือเอาคนนี้มาสร้างคุณงามความดีเอาคนนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆให้เกิดขึ้นคือสร้างวัดให้เกิดขึ้นในใจของคนทั้งหลายทั้งมวลเห็นได้ว่าในงานของท่านมีประชาชนหลั่งไหลไปมากก็ด้วยอานิสงส์บารมีที่หลวงพ่อของเราหลวงพ่อชาของเราทุกๆคนเนี่ยได้สร้างวัดแล้วก็สร้างคนขึ้นมาเอามาประพฤติปฏิบัติตามหลักหรือตามข้อปฏิบัติของวัดป่าให้เกิดขึ้นในใจให้เคลื่อนคนมีความรู้หรือว่าให้ปัญญาเอาคนมาแล้วก็แจกปัญญาไปแจกสติแจกปัญญาแจกความรู้ให้เข้าใจแจกความว่างจากที่มีความวุ่นก็แจกความว่างให้รู้จักความรู้สึกที่ว่าปล่อยวางซึ่งอันนี้มันก็เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงเสวยวิมุตติสุขถึง49วันเวลานั้นก็เรียกว่าเป็นสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่เป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ที่ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแสดงธรรมเป็นสังคมเวชนียสถานที่เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเกิดธรรมะขึ้นมาน้อมขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเกิดธรรมะน้อมมาแล้วเกิดธรรมะได้ง่ายในประเทศอินเดียในสถานที่สำคัญนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสไปแล้วก็นึกน้อมไปถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็มานึกน้อมขึ้นมาถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นธรรมะแล้วก็มาตรัสรู้ที่ใจพระพุทธเจ้าเกิดล่ะเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ที่ใจเกิดขึ้นตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานก็ที่ใจทั้งนั้นรวมแล้วอยู่ที่ใจเป็นธรรมาธิฐานให้พวกเราก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็ให้เข้าสู่ความสุขความสงบความสะอาดอันเกิดจากการปฏิบัติของพวกเราที่พวกเรานี่เป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอย่างมากที่พวกเราก็เป็นผู้ที่ว่ามีสมาธิความเห็นที่ถูกต้องดีงามทั้งบุคคลทั้งครอบครัวอันนี้ก็นับว่าเป็นโชคของเราแล้วนะไม่ใช่ว่าจะง่ายๆเหมือนกันกว่าที่จะมารู้หรือจะมาเข้าใจหรือมาเชื่อว่าเรื่องของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้มันไม่ใช่ของง่ายการเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วยังมีภพมีชาติเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์ก็ได้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นมันก็ว่าจิตนั้นเป็นพลังงานพลังงานไฟฟ้าถ้ามันเข้าไปในเตารีดมันก็เป็นเตารีดเข้าไปในโทรทัศน์ก็เปิดมีคลื่นมีเสียงเข้าไปในวิทยุเข้าไปในโทรศัพท์หรือเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะมันเป็นพลังงานจิตของเราเมื่อเข้ามาเป็นพลังงานเข้ามาในรูปสมบัติที่ใช้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็น
กิดเป็นสัตว์มันก็เป็นมันก็เปลี่ยนแปลงไปต่ำกว่าสัตว์ก็ได้สูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นพลังงานของจิตที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจของกรรมคือการกระทำเพราะงั้นการกระทำคือกรรมนี้ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมนี้อย่างสนิทเชื่อแล้วจนเป็นผู้ที่ว่ามีทานมีศีลเป็นปกติแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีเป็นอจรศรัทธาเป็นผู้ที่มีศรัทธาไม่หวั่นไหวหรือว่าไม่ตกต่ำแล้วผู้ที่จะมีศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่ตกต่ำก็ปฏิบัติอย่างเรานี้ปฏิบัติในทานในศีลในสมาธิปัญญาอย่างนี้เรื่อยไปก็ย่อมเข้าไปสู่หรือว่ากระแสของธรรมะเหมือนน้ำย่อมไหลลงจากที่สูงลงสู่ทะเลบุคคลที่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วจิตใจก็ย่อมจะไหลเข้าไปสู่กระแสของธรรมคือพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นนะพระนิพพานอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ตรงไหนพระนิพพานก็อยู่ที่ใจเหมือนกันเมื่อใจไม่มีโลภโกรธหลงแล้วก็นั่นแหละตรงนั้นแหละพระนิพพานเพราะฉะนั้นบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้มาบำเพ็ญทานศีลภาวนามุ่งหวังความสุขความสงบนั้นด้วยอานิสงส์ผลบุญที่พวกเราได้ทำนี้แหละแม้ว่าเล็กน้อยก็ตามก็อยู่ที่ใจนั้นย่อมจะส่งผลให้พวกเรามีความสุขความสงบตั้งในปัจจุบันนี้และอยู่ในภพชาติที่ยังมีอยู่ทุกๆคนก็ย่อมจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเข้าถึงนิพพานสมบัติตรงนั้นแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นตามพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าไปทุกกันทุกๆท่านเทอญ